ขอบคุณพิธีกรนะครับแล้วก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมได้รับการทาบทามให้มาพูดนะครับถึงเรื่องแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์นะครับนักศึกษามุสลิมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งได้ทำขึ้นนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับอันนี้ในก็อยากจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้จักกันว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงจะได้เข้าใจถึงแนวคิดของมหาวิทยาลัยนะครับครับขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับครับก็คงทราบกันพอสมควรนะครับว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้นะครับก็รับนักศึกษาในปี2510นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยครับชื่อของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือตอนก่อตั้งจะชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้นะครับแล้วก็แรกเริ่มก็จะเป้าหมายก็จะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานีนะครับที่ปัตตานีแต่ก็ต่อมาก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมที่หาดใหญ่แห่งนี้นะครับคำว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้เป็นชื่อพระราชทานนะครับเมื่อหลังจากที่ก่อตั้งเสร็จทางมหาวิทยาลัยก็ได้ขอพระราชทานนามนะครับโดยเสนอไปว่าจะขอใช้ชื่อมหาวิทยาลัยภูมิพลซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับพระราชทานนามอันมงคลว่าให้ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเป็นพระนามของพระราชบิดานะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น Prince of สงขลา University ส่วนชื่อย่อของเราจะเรียกว่ามออนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะงงเพราะว่า3ชื่อนี้จะไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับคำว่ามออก็คือย่อมาจากคำว่ามหิดลอดุลยเดชนะครับซึ่งก็เป็นพระนามของพระราชบิดานะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับมหาวิทยาลัยของเรานี่เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตนะครับก็เริ่มต้นจากที่ปัตตานีนะครับแล้วก็ที่หาดใหญ่ต่อมาก็ได้เปิดวิทยาเขตเพิ่มเติมเป็น5วิทยาเขตก็มีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังเข้ามาเพิ่มนะครับทำให้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในภาคใต้ของเรานะครับพื้นที่ภาคใต้เราก็จะมีนักศึกษาเรียนอยู่ในวิทยาเขตต่างๆกระจายกันทั่วไปนะครับในหน้าถัดไปนะครับก็จะให้เห็นถึงความสำคัญอันหนึ่งที่เป็นแนวคิดแนวทางนะครับเป็นจดหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมราชนกหรือพระราชบิดาได้ทรงมีถึงนักเรียนทุนนะทางการแพทย์คนหนึ่งนะครับใจความก็มีเล่าเรื่องหลายเรื่องนะครับแต่เพียงแต่ส่วนหัวข้อสำคัญนะครับท่านก็ให้เป็นโอวาทให้กับนักศึกษานักเรียนทุนคนนั้นนะครับข้อความสำคัญก็คือที่ได้ขยายออกมาตรงนี้นะครับคำว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นข้อความเป็นแนวทางที่พระองค์ได้ให้ไว้กับนักเรียนทุนในสมัยนั้นนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเรายึดถือมาเป็นแนวปฏิบัตินะครับก็จะเห็นว่าในหน้าถัดไปนะครับเราก็จะมีการนำคำว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับมาใช้เป็นแนวทางนะครับเราทำสัญลักษณ์นะครับภาษาอังกฤษก็มีนะครับคำว่า our soul is for the benefit of mankind นะครับภาษาจีนเราก็มีนะครับเพื่อเป็นหลักเป็นคำสอนที่จะใช้ในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับอันนี้ในหน้าถัดไปนะครับก็จะให้ข้อมูลนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนักศึกษานะครับแล้วก็นักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆนะครับโดยจำแนกตามศาสนานะครับเนื่องจากเรามีวิทยาเขตถึง5วิทยาเขตนะครับมีความแตกต่างกันในแต่วิทยาเขตนะแต่ว่าทุกๆวิทยาเขตก็จะมีความเป็นพหุวัฒนธรรมคือมี
นักศึกษานะครับจากหลายๆเชื้อชาติหลายๆศาสนาเข้ามาเรียนร่วมกันซึ่งที่โดยภาพใหญ่ๆของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 40,000 คนนะครับที่หาดใหญ่มีประมาณ 20,000 ปัตตานีประมาณ 10,000 แล้วก็อีก3วิทยาเขตที่เหลืออีกรวมกันประมาณ 10,000 นะครับจำนวนนักศึกษามุสลิมนะครับก็จะเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่วิทยาเขตปัตตานีถึง 80% นะครับแต่ว่าในวิทยาเขตอื่นๆก็มีจำนวนไม่น้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่ให้เห็นนะครับโดยภาพรวมก็จะมีนักศึกษามุสลิมถึง 30% นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาไทยพุทธนะครับแล้วก็จะมีศาสนาอื่นอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้แนวทางในการพัฒนานักศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะเราก็จะการพัฒนานักศึกษานะครับเราก็ต้องมีพื้นฐานเข้ามาก่อนนะครับหมายความว่าปัจจัยนำเข้าก็คือนักเรียนที่จบชั้นมัธยมที่เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยก็ต้องมีพื้นนะครับของสิ่งที่เราจะต้องการพัฒนานะครับแล้วเมื่อเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะพัฒนาเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลา4ปีในหลักสูตรหรือมากกว่านั้นนะครับเมื่อจบออกไปเป็นบัณฑิตก็ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเสร็จจบนะครับสิ่งที่ต้องการพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือความเก่งความดีแล้วก็การมีความสุขนะครับซึ่งเป็น3เรื่องหลักนะฮะที่ทางเป็นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนนะครับเก่งก็คือหน้าถัดไปนะครับการมีความรู้ทางวิชาการสามารถประกอบอาชีพได้มีทักษะในการทำงานส่วนความดีก็คือการมีคุณธรรมมีจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนานะครับการความมีสุขก็คือต้องสุขทั้งกายและสุขทั้งใจนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็คิดว่าถ้าคนทั้งเก่งแล้วก็คนดีก็จะเป็นคนที่พอจะมีความสุขแต่ในบางทีนะครับบางครั้งถ้าเกิดเราไม่มีการให้ความรู้หรือว่าพัฒนาเขานะครับบางทีคนเก่งและคนดีก็อาจจะไม่มีความสุขได้นะเช่นสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ดีนะครับหรือว่าจิตใจอาจจะไม่ได้มีความสุขไปนะครับนั้นแนวทางของเราที่ใช้นะครับเราก็ใช้อุดมการณ์ที่เรายึดถือกันมาจากคำสอนของสมเด็จพระบรมราชนกนะครับก็คือการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็นำมาขยายว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้เป็นคนที่ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเราก็ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเป็นหลักๆที่เราอยากจะให้บัณฑิตของเรามีลักษณะดังนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะครับมีวินัยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีความเปี่ยมน้ำใจใฝ่จิตสาธารณะนะครับก็จะเห็นว่าความมีน้ำใจใฝ่จิตสาธารณะก็จะเป็นการคิดถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ประโยชน์ส่วนรวมนะครับนอกจากนี้เราก็ยังกำหนดนะครับค่านิยมร่วมกันของทั้งบุคลากรทั้งศึกษานะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะในการถือความเป็นผู้มีมืออาชีพนะครับค่านิยม PSU ซึ่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของเรานะครับข้อแรกก็คือ professionalism นะครับหรือความเป็นมืออาชีพข้อ2คือ social responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับข้อ3คือ unity หรือความสามัคคีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้นะครับการพัฒนานักศึกษานะครับการที่เข้ามาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีการเรียนตามหลักสูตรแต่ละสาขาวิชานะครับแต่ว่านอกจากการเรียนแล้วนะครับอย่างที่ได้รับฟังนะครับเราก็ยังมีการทำกิจกรรมที่จะพัฒนานักศึกษานะฮะนอกจากการเรียนกิจกรรมการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่หอพักนะครับการดูแลสุขดูแลชีวิตร่างกายของเรานะฮะอันนั้นก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาตัวของเรานะครับและถ้าพูดถึงหลักสูตรนะครับหลักสูตรปริญญาตรีก็จะมีหลักสูตรที่จะต้องเรียนนะครับไม่น้อยกว่า120หน่วยกิจนะครับมีรายวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิจนะอันนี้เราก็เอาตรงรายวิชาศึกษาทั่วไปนะครับของมอมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาว่าจะต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมนะครับเพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตนะครับรายวิชาภูมิปัญญาชีวิตเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เข้าใจถึงปรัชญาของชีวิตตามหลักศาสนาต่างๆรายวิชาสุขภาวะกายและจิตนะครับเพื่อเข้าใจและเรียนและสามารถดูแลสุขภาวะนะสุขภาพของร่างกายและจิตใจได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับอันนี้วางกำหนดเป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาต้องลงแล้วก็เป็นผู้คิดทำกิจกรรมนะครับเป็นผู้ทำกิจกรรมมีการเรียนพละศึกษาแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นข้อบังคับนะการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับอันนี้จะเป็นข้อกำหนดบังคับอีกอันหนึ่งคือเรียนจบได้เกรด4แล้วทุกวิชาเลยก็ยังไม่จบนะครับถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมในมอนะครับนะก็คือบังคับให้ทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย100ชั่วโมงนะฮะตลอด4ปีนะอันนี้เป็นข้อบังคับพื้นฐานก็คือเป็นผู้เข้าร่วมเฉยๆนะครับพอเข้าไปร่วมเราก็จะมีการบันทึกว่าเราได้เข้าร่วมกิจกรรมนู้นนี้นะครับตามจำนวนที่กำหนดนะฮะซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เราให้เลือกให้เข้านะครับ5ด้านเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะนะครับเสริมสร้างทักษะทางวิชาการวิชาชีพหรือทักษะทางสังคมนะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันนะครับเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับความเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพของเรานะครับในหน้าถัดไปก็จะเป็นหน่วยงานนะครับที่ดูแลการพัฒนานักศึกษาที่เราเรียกว่ากองกิจการนักศึกษานะครับก็จะมีการดูแลหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะการเป็นการทำกิจกรรมนะครับดูแลเรื่องของระเบียบวินัยนะครับการให้คำแนะนำปรึกษานะครับมีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยหอพักร้านอาหารแล้วก็การดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสุขภาพหรือว่าการให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับการรักษาพยาบาลนะแล้วก็ดูแลเรื่องของทุนการศึกษาอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การทำงานของกองกิจการนักศึกษาซึ่งผมก็กำกับดูแลอยู่นะครับอันนี้การพัฒนานักศึกษาเนี่ยก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับคณะหรือภาควิชานะครับหรือว่าหน่วยงานย่อยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับทั้งระดับผู้บริหารก็ต้องกำหนดนโยบายนะครับคณาจารย์ก็ต้องเป็นผู้ลงให้คำแนะนำและก็พัฒนานักศึกษาโดยตรงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรสายต่างๆนะครับผู้ปกครองเครือญาติและก็ศิษย์เก่าก็จะมีส่วนสำคัญนะที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนักศึกษาเองนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันที่จะพยายามในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลเพื่อนเพื่อนอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับตัวชี้วัดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักอันหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าการพัฒนานักศึกษาหรือว่าทำให้คนเป็นคนเก่งคนดีคนมีความสุขได้อย่างไรเราจะวัดยังไงนะตรงนี้อาจจะต้องใช้ตัวชีวิตตัวชี้วัดที่อาจจะเป็นทางอ้อมนะคือความเก่งอาจจะต้องได้รับการยอมรับจากหลายๆส่วนใช่ไหมครับความเก่งและความดีนะฮะเราไม่สามารถวัดออกมาได้ว่าดีเท่าไหร่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะยิ่งมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าก็น่าจะเชื่อถือได้ว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีใช่ไหมครับส่วนความมีความสุขอันนี้เราต้องวัดที่ตัวเราเองนะครับว่าเราตัวเราเองเนี่ยมีความสุขได้มากเพียงไรนะครับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็มีหลักๆก็อยากจะพัฒนานักศึกษานะครับก็คือต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลำดับเข้ามาตั้งแต่ชั้นปี1ปี2ปี3ปี4เราก็จะค่อยให้ความลุ่มลึกนะฮะและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องใช้ความร่วมมือของเครือข่ายนะครับเครือข่ายของไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษานะครับเครือข่ายอาจารย์นะครับศิษย์เก่าผู้ปกครองสถาบันทางศาสนานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับที่มีสิ่งเย้ายวนมากนะครับก็ต้องขอชื่นชมนักศึกษามุสลิมที่ได้มีหลักยึดมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางศาสนานะครับมาให้ความร่วมมือแนะนำกันนะครับทำการบูรณาการก็คือทำทุกอย่างควบคู่กันไม่ใช่เรียนก็เรียนนะครับเรียนกับกิจกรรมทำร่วมกันได้
นะครับอย่างเช่นรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับหรือว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็เราควรจะต้องหาต้นแบบดีๆนะครับตัวอย่างดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางที่เราให้ทำยึดถือปฏิบัตินะครับอย่างของมอเราเราก็ยึดถือแนวทางของสมเด็จพระราชบิดานะครับเราก็ยึดถือบุคคลที่เราคิดว่าเป็นต้นแบบดีๆได้นะครับสำหรับนักศึกษามุสลิมนะครับก็เรามหาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายเฉพาะว่าจะต้องสำหรับนักศึกษาผู้หญิงเราจะพัฒนาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับหรือว่านักศึกษาผู้หญิงเราทำมาแบบนี้แบบนี้เราก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้ความเป็นพหุวัฒนธรรมใช้แนวทางนี้เป็นแนวทางหลักนะครับส่วนการที่จะไปดูแลเป็นเฉพาะในแต่ละเรื่องเราก็จะใช้การพูดคุยแล้วก็หารือกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยการแต่งกายของนักศึกษามุสลิมผู้หญิงก็จะมีลักษณะเฉพาะที่เราก็ได้คุยกันกับทางผู้นำศาสนาคุยกันกับทางตัวแทนนักศึกษาเพื่อที่จะออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็พยายามจะเน้นจุดเรื่องนโยบายการที่จะถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับก็เลยเป็นทำให้พัฒนานักศึกษาของเรานะครับก็ส่วนใหญ่ที่จบออกไปก็จะเป็นผู้ที่ทำงานให้กับสังคมนะครับมีความเสียสละนะครับหลายๆคนก็เป็นศิษย์เก่านะครับก็ได้รับการยอมรับมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับการยอมรับนะครับเมื่อปี2556ที่ผ่านมาเราเองก็ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสายอดเยี่ยมในระดับอุดมศึกษานะครับก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับแล้วก็นักศึกษาของเราตัวอย่างนักศึกษามุสลิมที่จบออกไปเป็นนายแพทย์ดีเด่นของภาคใต้แพทย์ชนบทดีเด่นของภาคใต้นะครับก็นายแพทย์ซุนกิฟรีนะครับก็เป็นนักศึกษาเก่าของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับอันนี้ก็ได้เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความเสียสละเห็นไหมครับเดี๋ยวยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยไปใช้นะครับปีที่ผ่านมาชมรมมุสลิมนะครับก็ได้ไปทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาที่เกาะลิบงนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็ได้รับรางวัลโครงการทางด้านจิตอาสายอดเยี่ยมนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเราด้วยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นแนวทางที่เราใช้ในการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแม้ว่าเราจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับก็จะมีเป้าหมายของชีวิตที่เหมือนกันก็คือต้องการที่จะเป็นคนดีคนที่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางของผมนะครับที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้พวกเราได้รับทราบนะครับต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้โอกาสนะครับมาแนะนำในวันนี้ครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิวิสุทธิ์เมธังกูลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และดร.มูฮัมหมัดอาฟิฟีอัสซอลิฮีนายกสมาคมบัณฑิตและนักศึกษาอิสลามไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับครับในส่วนของพิธีเปิดงานฮาลาลยุดเดย์หรือฮาลาลชะบับเดย์วันรวมพลนักศึกษามุสลิมไทยนะครับก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับและก็ถือเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับที่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ได้รับชมกันนะครับครับในส่วนของงานนะครับงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาลประจำปี2557นะครับอยากที่จะเรียนประชาสัมพันธ์นะครับไปยังแขกผู้มีเกียรตินะครับน้องๆนักศึกษาน้องๆ นักเรียนนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับว่าเรามีกิจกรรมอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของภาคเวทีหรือเป็นภาควิชาการที่จะมีการสัมมนาเสวนานะครับซึ่งเราก็จะได้ในส่วนของอาหารที่ให้บำรุงในส่วนของปัญญานะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีบูธนะครับมีร้านค้านะครับมาออกร้านมาออกบูธนะครับแสดงสินค้านะครับ
ครับและก็ในส่วนนี้นะครับอยากนำทุกท่านนะครับร่วมรับชมและรับฟังวีทีอาร์สัมภาษณ์เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจการเปลี่ยนแปลงด้วยอัลกุรอานนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิล ลุตฟี จะปากียาครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังได้เลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีจะอะละนาอุมมะตันวะศอฏาอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีจะอะละนาอุมมะตันวาฮิดะตันนะอ์บุดุลลอฮะวะห์ดะฮูลาชะรีกะละอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอันซะละอิลัยนาอัลกิตาบะบิลฮักกิاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا พี่น้องสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีลูกๆนักศึกษาชายหญิงที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้โดยความปรารถนาดีของอัลลอฮ์โดยอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาแล้วก็มอบชีวิตให้กับเราได้นำมาใช้ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกแห่งการทดสอบอันนี้แล้วก็ให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยยังชีพที่ชีวิตที่เรากำลังรับมอบจากอัลลอฮ์นี้อยู่รอดอยู่ได้มีความสุขมีสุขภาพที่ดีจะเป็นน้ำจะเป็นอาหารต่างๆทุกอย่างครบถ้วนอากาศบริสุทธิ์ออกซิเจนทุกอย่างแล้วก็พระองค์ผู้สร้างเราก็ไม่เพียงแค่นั้นในการให้เกียรติกับเราในฐานะเป็นลูกหลานอาดัมหากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ยังส่งวิถีชีวิตให้กับเราในเชิงความรู้ที่เราจำเป็นต้องค้นหากันโดยการอาศัยการอ่านการตะดับบุรสิ่งที่เราอ่านการที่เราต้องไปศึกษาที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาเพื่อจะได้รองรับการบัญชาของอัลลอฮ์ผ่านอัลกุรอานที่ได้ประทานลงมาอย่างพวกเราผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเชิญชวนให้พวกเรารับวิถีชีวิตจากพระองค์ด้วยตัวเองแล้วก็พระองค์ก็ได้นำวิถีชีวิตในเชิงคำสอนอัลกุรอานจำนวน30ยุสในช่วงเวลา22ปีกว่าๆเพื่อจะเป็นวิถีชีวิตให้กับทุกคนที่อัลลอฮ์มอบชีวิตให้กับเขาเพราะชีวิตเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนหากเป็น
กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอัลลอฮ์ตั้งการให้เรามีชีวิตแค่ไหนอย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่ความประสงค์ปรารถนาของพระองค์ท่านเพราะเหตุนี้ไม่มีทางอื่นที่จะมาจัดให้มนุษย์มีชีวิตชีวานอกจากต้องเชิญชวนทุกคนมารับวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาและก็ประกันในความถูกต้องสัจจะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์อัลลอฮ์ประกันมนุษย์ก็ยอมรับทั้งมุสลิมและกาเฟรเพราะกาเฟรก็เขายอมรับว่าความเป็นธรรมความเป็นอะไรนะสัจจะของอัลกุรอานชัดมากเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ที่ว่าหัวใจของเขาไม่ค่อยมาอะไรนะศรัทธาอย่างดีทำให้กุรอานยังไม่รับเขาเป็นชาวอัลกุรอานได้ทุกคนที่เป็นมุสลิมจำเป็นต้องเป็นชาวอัลกุรอานให้ได้ชอบกุรอานอ่านกุรอานเรียนอัลกุรอานฮาฟัซอัลกุรอานสักส่วนหนึ่งถ้าไม่หมดก็ได้ถ้าหมดยิ่งดีแล้วก็มาสอนกุรอานแล้วก็มาดาวะคนให้เข้าใจกุรอานแล้วก็ญิฮาดกับอัลกุรอานโดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกุรอานให้กับชาวโลกนะฮะเพราะกุรอานคือนำความเมตตาของอัลเลาะห์ความเป็นอยู่ที่ดีเลิศจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวามแล้วก็อัลกุรอานก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้งนะฮะทุกวันทุกอาทิตย์นะฮะต้องจัดให้เป็นตัวกลุ่มศึกษากันฮะลากะห์กันหรือการเรียนเป็นแบบสตูดี้กรุ๊ปกันไม่นั้นมันก็เราจะไปเข้าใจกุรอานอย่างดีและถูกต้องคงไม่ถึงถ้าเราอ่านแค่คนเดียวไม่อย่างน้อยก็เราก็มีอาจารย์มาสอนเราเหมือนกับมัจลิสุลอิลมีเราก็พยายามติดตามมัจลิสุลอิลมีให้ได้ที่เขาสอนอัลกุรอานกันที่ไหนก็ได้นะแม้จะผ่านกระบวนการสื่อต่างๆก็ได้มีแคสเซ็ตมีจอโทรทัศน์อะไรเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสื่อที่ดีๆสำหรับเราจะเข้าใจอัลกุรอานผ่านสื่อเหล่านี้ก็ได้แล้วก็เราก็ไปจัดทำฮะละกะห์ที่ไหนเราอยู่ต้องมีฮะละกะห์ที่นั้นนะถ้าเราอยู่บ้านก็ต้องมีฮะละกะห์ระหว่างครอบครัวที่บ้านถ้าอยู่ที่โรงเรียนต้องมีฮะละกะห์ระหว่างนักเรียนหรืออาจารย์ถ้าเราเป็นอาจารย์ก็ระดับอาจารย์ถ้าเราเป็นนักเรียนก็ระดับนักเรียนที่มีอาจารย์ได้ช่วยคุมในการที่จะชี้แจงความถูกต้องของความหมายอัลกุรอานถ้าเราเป็นนักศึกษานิสิตนักศึกษาที่มหาลัยก็ที่ไหนเราอยู่ก็ต้องให้มีฮะละกะห์ที่นั้นฮะละกะห์คือวิถีหรือวิธีในการที่จะเข้าใจกุรอานถ้ามันมีฮะละกะห์ก็คงยากที่จะเข้าใจอัลกุรอานเพราะเข้าใจกุรอานแบบคนเดียวน่ะอาจจะไม่พอแม้จะได้แต่ว่าไม่พอต้องมีฮะละกะห์ด้วยเพราะกุรอานนี้น่าจะไม่ใช่แค่อ่านคนเดียวให้เขาอ่านเราได้ฟังอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อัลกุรอานเพราะอัลกุรอานต้องอ่านต้องฟังต้องอะไรนะตะดับบุรตั้งสมาธิในการเข้าใจแบบถึงหัวใจจริงๆนะคือตะดับบุรนะแล้วก็ต้องมาท่องกันท่องจำสักส่วนหนึ่งของอายะที่เราเรียนแล้วก็ต้องมาศึกษาแบบค้นฟ้าแบบกว้างขวางให้เหมาะสมกับความต้องการของร่วมสมัยในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคลใช้ชีวิตระดับครอบครัวใช้ชีวิตระดับสังคม
ช้ชีวิตระดับประเทศใช้ชีวิตระดับอยู่แบบอะไรนะระหว่างชาติกันนะในระดับโลกก็ทุกอย่างมีอัลกุรอานได้ชี้แนะชี้นำนะวิธีการที่ดีที่สุดที่เป็นอัลอักวัมที่เป็นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจหาความรู้ตรงนี้เราก็จะได้รับการอะไรนะโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการรับรู้สิ่งเหล่านั้นเพราะกุรอานคือกิตาบุลฮายะคือหนังสือแห่งชีวิตนะคู่มือชีวิตนะหนังสือแห่งความเป็นมัคลุกของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี้จะเข้าใจชีวิตตัวเองก็ดีเข้าใจชีวิตคนอื่นก็ดีจะเข้าชีวิตครอบครัวเข้าใจชีวิตสังคมเข้าใจชีวิตบ้านเมืองเข้าใจชีวิตกับจักรวาลทั้งหมดนี้อัลกุรอานได้ชี้แนะหมดเลยไม่เหลืออะไรที่นะชีวิตต้องการอัลกุรอานมีเพียงแต่ว่ามีของรายละเอียดมีแค่อะไรนะเมื่อแค่เป็นนำทั่วไปนะไม่ได้ลงรายละเอียดก็ต่างๆที่อาจจะมีรายละเอียดในสุนนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะทั้งสองนี้อัลกุรอานไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างดีถ้าไม่มีสุนนะมาเป็นตัวประกอบในการสร้างความเข้าใจให้ชัดขึ้นมานะทั้งสองนี้คือวะฮยูจากอัลลอฮ์นะวะฮยูในเชิงอัลกุรอานวะฮยูในเชิงอัลฮะดีษหรืออัสซุนนะนะทั้งสองนี้จะแยกกันไม่ได้เพราะเป็นวะฮยูเดียวกันนะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นกิตาบุลลอฮ์อันนี้แค่เป็นซุนนะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองอย่างนี้คือคัตาล็อกของชีวิตคู่มือชีวิตของแต่ละคนที่ได้รับมอบชีวิตจากอัลลอฮ์แล้วก็เมื่อไรอัลลอฮ์จะเรียกคืนชีวิตนี้ไม่มีใครจะได้รู้เลยว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่มีเลยเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ปรึกษาเราไม่ได้หารือกับเรานะอยู่ๆก็ต้องจากโลกนี้เพราะชีวิตโลกนี้แค่ทางผ่านนะมาตรฐานของชีวิตนะที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับเราคือวันอาคิเราะห์คือจันนตคือสวนสวรรค์อินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติกานะตละฮุมจันนาตุลฟิรดาวซินุซุลาคอลิดีนฟีฮาลายับกูนอันฮาฮิวะลาคิดว่าวันนี้คงเพียงแค่นี้นะทางอธิการอยากจะฝากให้ลูกๆนักศึกษานำชีวิตต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ได้นะส่งมาพร้อมๆกับชีวิตนี่คือวิถีชีวิตที่อยู่ในอัลกุรอานและก็อัลกุรอานได้อธิบายโดยอัลฮะดีษหรือซุนนะห์นะแล้วก็โดยบรรดาอุลามะที่มุตะบารีนที่เชื่อถือได้จากรุ่นซอฮาบะห์รุ่นตาบิอีนตาบิอีนตาบิอีนจนกระทั่งรุ่นวันนี้และก็ต่อไปบรรดาอุลามะเป็นผู้ที่จะสร้างความกระจ่างชัดในความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติอัลกุรอานและก็ได้กระจายความรู้กระจ่างชัดที่อัลกุรอานยังแบบมาแบบสั้นๆนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอฝากอันนี้ให้กับทุกคนนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาและก็พี่น้องที่ไม่ใช่เป็นนักศึกษาก็ขอให้พาตัวเองพาครอบครัวพาสังคมพาประเทศชาติพาชาวโลกทั้งมวลนะกับอัลกุรอานซึ่งเป็นวิถีชีวิตของทุกคนไม่ใช่แค่ของมุสลิมนะอย่างเดียวเท่านั้นนะและก็ของทุกเรื่องไม่ใช่ของแค่ทุกคนทุกเรื่องด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในโลกนี้และโลกเนี่ยอะกูลุลักุมฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะอูฟาวิดุอัมรีอิลาลลอฮอินนัลลอฮะบะศีรุมบิลอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่
ผ่านไปนะครับก็เป็นวิทยา